วันนี้นะครับผมจะมาโชว์กล่องสุ่มของมนุษย์เมียนะครับคือต้องเล่าให้ฟังเกินคร่าวๆก่อนว่ามนุษย์เมียเสนอขายกล่องสุ่มกีฬาผมในราคา 1,000 บาทครับซึ่งตอนแรกผมก็กะว่าจะไม่ได้ทำคอนเทนต์อะไรนะครับแต่คิดไปคิดมาแล้วผมว่าถ้าผมบอกภรรยาว่าผมจะมาทำคลิปด้วยเนี่ยกล่องสุ่มในราคา 1,000 บาทที่เธอจะขายให้ผมเนี่ยเธอจะต้องจัดของดีๆมาให้ผมแน่นอนครับแล้วมันก็เป็นอย่างที่คิดครับเพราะว่า1อาทิตย์ผ่านไปครับ 1,000 บาทผมได้ของมาเยอะขนาดนี้นะครับซึ่งถ้าถามว่าผมคาดหวังไหมนะฮะผมคาดหวังมากนะครับหวังของดีแน่นอนนะครับเดี๋ยวเราไปแกะกันทีละกล่องเลยดีกว่าว่าในกล่องสุ่มของมนุษย์เมียของผมเนี่ยเขาจะใส่อะไรมาให้บ้างนะครับเดี๋ยวเราเริ่มจากกล่องใหญ่ไปหากล่องเล็กก่อนดีกว่านะฮะมาผมแกะเลยนะกล่องนี้เบานะครับโอ้โหกล่องสุ่มกีฬาทำไมมีแต่ที่ล้างขวดนมอ่ะคือต้องบอกก่อนผมเป็นคนล้างขวดนมให้ลูกอันนี้คือกีฬาใช่ไหมที่ขัดห้องน้ำสก็อตไบท์ของสุ่มกีฬานะครับกล่องแรกกล่องนี้แหละต้องเป็นลูกกอล์ฟแน่ๆทุกคนครับน้ำยาถูพื้นครับผมว่าเมียเล่นผมแล้วผงซักฟอกกล่องสุ่มกีฬาจะให้ผมทำงานบ้านเหรออันนี้หนักนะฮะผมว่าอันนี้ต้องของดีอ่ะโอ้ถุงขยะน้ำยาล้างห้องน้ำผมว่าเขาแกล้งมันต้องมีลูกกอล์ฟอ่ะโอ้น้ำยาถูพื้นอีกแล้วอะฝอยขัดหม้อของนี้เบานะฮะอาจจะเป็นถุงขยะหรือว่าอุ๊ยอะไรมัดมาในบับเบิ้ลโอ้โหผมเห็นละสก็อตไบครับทุกคนเอ้ยแต่สก็อตไบแบบนี้ใช้ดีอ่ะมากล่องนี้ซองอะไรไม่รู้อุ๊ยมีข้อความด้วยอุ๊ยอุ๊ยทุกคนมีข้อความด้วยครับกี่ปีแล้วที่ป้าไม่ได้ซื้อของให้ตัวเองถึงเวลาแล้วนะป้าเอาเงินนี้ไปซื้อของที่อยากได้บ้างนะดูแลคนอื่นอย่าลืมดูแลตัวเองด้วยจากมาม่าคือผมอะทำงานมาผมก็ไม่เคยซื้อของอะไรให้ตัวเองเลยครับแล้วก็ตอนที่แฟนชวนเล่นกล่องสุ่มอะผมก็คิดว่าขำๆเขาคงซื้อแบบอะไรให้เล็กๆน้อยๆ อะไรเงี้ยแต่พอมาอ่านนี้แล้วมันก็แบบไม่คิดว่าเขาจะนึกถึงอ่ะขอบคุณมากเลยอ่ะแบบคือเซอร์ไพรส์มากครับเดี๋ยวนับดีกว่าว่าเขาให้เท่าไหร่โอ้ยกล่องสุ่มพันเดียว 100,000 บาทครับทุกคนคือจริงๆอ่ะที่รู้สึกเซอร์ไพรส์มันไม่ใช่แบบเขาให้เงินนะมันคือการที่เขานึกถึงอ่ะคือผมไม่เคยซื้อของอะไรให้ตัวเองมานานแล้วครับอ่ะมาดูกล่องสุดท้ายครับอ้าวกล่องนี้ก็ที่ขัดพื้นกีฬาในความหมายของภรรยาคือคงอยากให้ผมทำงานบ้านนะครับเอาจริงๆคนนี้ถามว่าผมจะไปซื้ออะไรอย่างที่แฟนเขาบอกให้ไปซื้อผมก็ไม่ได้อยากได้อะไรครับเพราะผมรู้สึกว่าทุกวันนี้ผมก็มีความสุขอยู่แล้วที่ได้ดูแลครอบครัวได้ทำคลิปให้กับทุกคนดูนะครับถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวผมจะขอแบ่งเงินนี้ครับเพื่อให้แฟนเพจที่สนับสนุนผมมาตลอดไว้สัก10รางวัลแล้วกันนะครับเพื่อเป็นการขอบคุณแฟนเพจทุกคนแล้วก็กติกาคือยังไงดีเอาเป็นว่าแค่คุณกดไลค์กดแชร์แล้วก็เข้ามาคอมเมนต์นะครับว่าติดตามแฟนเพจโปรเชนตั้งแต่เมื่อไหร่หรือว่ามีอะไรแนะนำหรือมีอะไรอยากพูดคุยก็เขียนกันเข้ามาในคอมเมนต์ได้เลยครับเดี๋ยวผมจะให้เจ้าของเงินที่ให้ผมมาเนี่ยก็คือภรรยานะครับเลือกมาสัก10รางวัลก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าเขาจะเลือกแบบจิ้มเลยหรือว่าเขาจะเลือกแบบคอมเมนต์ที่เขาชอบนะครับเดี๋ยวผมให้สิทธิ์เขาเลือกเลยแต่ทุกคนที่เขาเลือกเนี่ยจะไม่ใช่คนที่เขารู้จักแน่นอนนะครับจะต้องเป็นแฟนเพจที่ติดตามเพจของผมมาแล้วก็ใครที่ได้รางวัลเนี่ยเดี๋ยวจะมีทีมงานติดต่อไป10คนนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะมาแจ้งชื่อในคอมเมนต์ในโพสต์นี้ด้วยว่า10คนที่ได้รับรางวัลมีใครบ้างที่ใต้คอมเมนต์นี้เลยนะครับไม่รู้เหมือนกันว่ารางวัลมันจะเป็น 1,000 บาท 2,000 บาทแล้วแต่มันจะมีอยู่10รางวัลนะครับแต่ว่าขั้นต่ำก็คือเงิน 1,000 บาทต่อ1รางวัลที่ลูกเพจจะได้ไปนะครับก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่ติดตามเพจโพเชนมาตลอดที่ช่วยสนับสนุนไม่ว่าจะเป็นกดไลค์กดแชร์หรือคอมเมนต์หรือว่าไม่ว่าอะไรก็ตามแค่คุณดูวิดีโอในเพจของเรามันก็มีความหมายกับพวกเรามากก็ปีหน้าก็ขอให้เป็นปีที่โหดร้ายกับพวกเราน้อยลงนะครับแล้วก็ขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆครับ